ข้าวผัดทูน่าแบบง่ายๆนะคะคือมีอะไรก็สามารถทำได้มีข้าวเย็นที่เหลือจากเมื่อวานเราก็สามารถนำมาผัดได้ให้เด็กๆกินกันนะคะก็ทูน่าเนี่ยก็คือมีขายทั่วไปตามโลตัสบิ๊กซีเซเว่นก็มีค่ะก็เป็นของซีเล็กนะคะก็เลือกทูน่าสเต็กในน้ำมันถั่วเหลืองหรือจะเอาในน้ำเกลือก็ได้แล้วแต่สะดวกเนาะเอาง่ายๆก็มีไข่ผักชีแครอทเนี่ยใส่ให้เด็กกินจะได้มีผักบ้างขั้นตอนการทำก็ง่ายมากแต่ว่าข้าวที่เหลืออย่างเงี้ยค่ะถ้าจะให้ผัดข้าวผัดอร่อยควรจะแบบถ้าสมมติเหลือไว้ตอนเย็นเมื่อวานอะไรเงี้ยค่ะก็เอาแบบแช่เข้าตู้เย็นนะคะให้ข้าวมันแบบมันเซตตัวนิดนึงแล้วพอเราจะผัดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ออกมาวางข้างนอกเพื่อให้หายเย็นพอเวลามาผัดอย่างเงี้ยค่ะมันจะอร่อยก็คือลองทำแล้วมันโอเคมันเวิร์กเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการทำง่ายๆวันนี้ก็จะให้เด็กๆช่วยทำด้วยก็ได้ทำอะไรอ่ะแกะเปิดฝาทูน่าออกมานะคะก็เปิดกระทะก็เอามันเราไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะเราก็ใช้น้ำมันถั่วเหลืองที่อยู่ในทูน่าค่ะก็ใส่ไปเพราะมันก็คือน้ำมันค่ะมันไม่ว่ามีน้ำมันอยู่แล้วก็ใส่ไปเอาเยอะไหมลูกไม่ต้องเยอะป่ะค่ะเสียงกันไม่รอกระทะเดือดเรารอไม่ได้แล้วก็ใส่ไปก็ได้ให้มันเดี๋ยวมันก็เดือดนี่เริ่มเดือดแล้วนะคะก็จะมีน้ำมันหอมด้วยตุ่มเดือดเลยเนี่ยคุณกระทะอันนี้ใช้มานานมากนานมากร้อนมันจะเสียงดังไปหน่อยแต่ก็ร้อนกระทะหรือว่าแผ่นมันเนี่ยกระทะเองกระทะไฟฟ้าสะดวกก็น้ำมันก็ดีอุ้ยอุ้ยดีไฟหน่อยใส่ไข่ลงไปปุ๊บสองลูกหัวฟางสองลูกเหมือนเลยไข่ใส่ของฟองเออเป็นแล้วก็เกลือไข่แดงไอ้นี่น้ำตาไม่ใช่น้ำตาน้ำลายไหลแล้วนี่ลูกต่อไข่แครอทเคี่ยวหั่นเป็นลูกเต๋านิดนึงเล็กๆเด็กจะได้1/1ดูจากหน้าไอ้ลินอยู่หน้ากระทะเลยโอ้พอมันเริ่มจะไข่มันเริ่มจะสุกๆนิดๆนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเย็นเมื่อวานนี้เป็นข้าวกล้องผสมกับข้าวสวยข้าวหอมมะลิที่แบบเป็นข้าวขาวมันจะอร่อยเหนียวๆน้องเคนเอาหนึบๆมากเลยก็ใส่ข้าวไปโอ้โหเยอะจังเลยข้าวไม่ไข่ข้าวถือว่าเข้ากันรวมตัวกันจ้านะโอ้เหมือนก้อนเมฆก็ขอสีติดขาข้ามากง่ายคอนโดก็ทำได้เพียงแค่มีกระทะไฟฟ้าแล้วก็กระทะที่มันแบบว่าก็มีออกมาหลายยี่ห้อเนาะแต่นี้ไม่ใช่โคเลคิงนะอันนี้เป็นทีฟาวมันเวลาผัดแล้วมันจะไม่ติดกระทะก็ผัดข้าวกันนิดนึงเนี่ยมันก็หมุนเป็นเดือดน้ำลายแล้วแม่เราเครื่องปรุงเนี่ยนะไอ้ดินช่วยผัดใส่ซอสถั่วพักผักอีผักดีซอสปรุงรสสาเขียวก็ใส่โอ้ยล่วงไอ้ลิน
ตัวหน้าร่วงเลยก็ใส่นิดนึงไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเค็มก็หยอดๆนิดนึงที่มีรสชาติก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะนิดๆนิดๆนิดๆแล้วถ้าเด็กๆกินพริกไทยได้ก็ใส่พริกปุ๊บเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเผ็ดต่อยโอ้คนโผล่ไทยมันไม่ได้เผ็ดจริงแต่มันก็เผ็ดอืมหน่อยดีกินได้ไม่โลกกินได้ไม่โลกกินได้จิไม่กินหน้ามีตกด้วยหลุดเยอะฮะนี่ไงเสร็จแล้วไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงไม่ต้องชิมบอกว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ต้องกินเสร็จแล้วก็ต้องอร่อยสิเพราะตัวหน้ามีรสชาติอีกแล้วต้องไงแผลมันข้าวเยอะว่ะโหยง่ายเยอะนะเจ๊สีแต่นี่แต่นี่หนูกินให้คนอื่นสองคนน้องจัดนี่ไม่กินใช่ไหมไม่มีน้ำมันไม่ใช้น้ำมันใช้แค่น้ำมันเฉยๆที่มาจากข้างหน้าเพื่อจะได้มีอ้วนไม่มีคอเลสเตอรอลแต่มันก็แล้วถ้าผัดทูน่าของเราแบบง่ายๆเดี๋ยวเราไปใส่จานให้เด็กๆกินได้เลย